ในพื้นที่ของจังหวัดอุตรดิตเลยปกตินี่ที่จังหวัดอุตรดิตเราจะพูดถึงด่านชายแดนพ <H ulu. S 1> <ud> ูดูแต่อันนี้เนี่ยนะคะการค้าตลาดการค้าชายแดนไทยลาวนะช่องมหาราชคุณผู้ชมจังหวัดอุตรดิตตอนนี้เขากลับมาคึกคักกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะพี่น้องทั้งชาวไทยชาวลาวตอนนี้เริ่มมีการค้าขายกันคึกคักมากยิ่งขึ้นจะเป็นยังไงเราไปติดตามกันคะ่ะ นายสมหวังพ่วงบางโพผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ท่านไปเป็นประธานในพิธีเปิดจุดค้าขายประเพณีช่องมหาราชตลาดนัดบ้านบ่อเบีย้ยหรือว่าตลาดช่องมหาราชนะคะหมู่ที่หนึ่งตบลบ่อเบีย้ยอาเภอบ้านโคกอย่างเป็นทางการเมื่อวานนี้เองค่ะ22มกราคมนะคะโดยมีผู้แทนจากแขวงชัยยบุรีท่านสอนสวรรจันทวงศ์รองหัวหน้าแผนกอุตสาหกรรมและการค้าท่านศรีสวรรค์สุขสวัสดิ์รองเจ้าเมืองทุ่งมีชัย ท่านนางสุดาพรดวงล่ารองหัวหน้าแผนการต่างประเทศเดินทางมาร่วมเยี่ยมชมตลาดการค้าชายแดนไทยลาวช่องมหาราชหลังจากที่จังหวัดอุตรดิต์นั้นมีคำสั่งระง,งับการเดินทางเข้าออกของบุคคลสิ่งของและยานพาหนะเป็นการชั่วคราวตั้งแต่ปี2563เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 นั่นเองค่ะคุณจุดค้าขายประเพณีช่องมหาราชนี้นะครับ ก็จะอยู่ติดกับบ้านใหม่เมืองทุ่งมีชัยแขวงชัยยบุรีสพป,ะปลาวเริ่มเปิดให้ทําการค้าขายทุกวันอาทิตย์ครับมีสินค้าพื้นเมืองนะครับสินค้าพื้นบ้านสินค้าของป่าหลากหลายชนิดนะครับให้เลือกซื้อกันเพื่อเป็นการสนับสนุนนะฮะบ้านใกล้เรือนเคียงที่ดินชายแดนไทยลาวครับตลอดจนเป็นการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลนะครับในการ เคลื่อนเมืองแห่งการค้าขายชายแดนนะครับและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดอุตรดิตถ์ครับภายใต้แนวคิดเปิดกว้างสร้างสัมพันธ์เชื่อมโยงกันสู่สมดุลครับนอกจากนี้แล้วยังเป็นการเตรียมความพร้อมในการยกระดับจุดประเพณีช่องมหาราชให้เป็นจุดผ่อนปลนการค้าต่อไปด้วย ทั้งนี้ครับจังหวัดอุตรดิตครับมีด่านค้าชายแดนที่สําคัญอยู่ที่ช่องคูดูที่เราคุ้นหูกันเนียนะฮะ,ะเป็นด่านถาวรครับที่มีการจัดส่งและนําเข้าสินค้าระหว่างประเทศและสะปะปลาวมูลค่านับพันล้านบาท โดยในปี2,566นี้ครับจังหวัดอุตรดิต์ตั้งเป้ามูลค่าการค้าขายแายแดนไว้กว่า1,700ล้านบาทสำหรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวสะปะปอาาวเพียงใช้พาส,สปอร์ตจากประเทศไทยสามารถเดินทางไปเมืองปากลายไปแขวงชัยยบุรีไปหลวงพระบางรวมทั้งสามารถเดินทางไปเวียงจันทร์ซึ่งเป็นเมืองหลวงของสะปะปลารได้เช่นเดียวกันด้วยนะครับ